ตื่นเต้นมากค่ะหนูตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องตื่นเต้นเหมือนกันอยากจะทำให้มันแบบเป็นละครที่สร้างความประทับใจให้กับคนดูอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหเป็นไงครับป๋าเปรี้ยงมากครับเปรี้ยงมากอะไรเปรี้ยงคะคือออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็คือพอมาเล่นละครเรื่องนี้มันเหมือนได้เรียนการแสดงได้เรียนร้องเพลงใหม่หมดเลยซึ่งมันทำให้ผมว่ามันเลยทำให้เราฟิตเป็นพิเศษแล้วก็คุณสังผู้กำกับเนี่ยแกละเอียดละออในทุกกระบวนการมากนะฮะระหว่างทางมันนี่มีปรับนิดปรับหน่อยอะไรที่ยังไม่พอใจอย่างวันนี้ก็ยังมีปรับอยู่อีกเลยนะฮะแก้จนวินาทีสุดท้ายจนวินาทีสุดท้ายจริงแต่ว่าพอทำตามที่คุณสั่งเขาแก้มันก็ดีขึ้นจริงๆนะดังนั้นมันก็เลยทำให้พวกเราทุกคนค่อนข้างถึงแม้จะตื่นเต้นแต่มั่นใจมากว่าวันนี้ทุกคนจะสนุกกันแน่ๆแต่ละท่านท้าทายขนาดไหนบ้างกับละครในเรื่องนี้ค่ะแต่ละท่านแล้วคุณชินฮะคุณชินก่อนเลยค่ะท้าทายไหมฮะยากมากครับว่าต้องเล่นเป็นคนโง่ครับแต่เล่นเหมือนมากเลยนะขอบคุณมากครับป๋าครับเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยท่านชายนะผมมองกับชินมากเลยเป็นคนแบบรอดูดีแบบมาดดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีอยู่อันนึงที่พี่เลือกชินเลยนะเพราะว่าท่านชายโง่ครับผมจริงๆแล้วมันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครซึ่งมันยากมากเพราะว่าเวลาผมเล่นละครหรือเล่นหนังหรือแม้กระทั่งละครเวทีเนี่ยเวลาผมพยายามตีความตัวละครผมพยายามจะเอาความคิดของตัวละครมาให้เป็นตัวสั่งการเราอะแต่ตัวนี้มันไม่มีความคิดของมันนะครับมันค่อนข้างที่จะโล่งมันค่อนข้างที่จะเป็นคนว่างเปล่ามีอยู่อย่างเดียวเลยคือเป็นคนรักโลกครับก็จะยากนิดนึงครับก็จะยากนิดนึงก็แต่จริงๆแล้วนะฮะที่ตกลงเล่นเนี่ยเพราะนางเอกนะครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้ใช่พอตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะละครเวทีดีไม่น่าปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ซาร่าไลน์มาวันนั้นเนี่ยชินเรามาออดิชั่นเรื่องนี้นี่ได้ข่าวว่าอยู่จะเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเล่นนะเล่นนะโอเคนางเอกผมสวยนางเอกผมสวยดีใจไหมคะดีใจไหมคะก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างเป็นความจริงนะคะไม่ถึงว่าใช่ก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะคะไม่ต้องเถียงยังไงใช่ไม่ต้องเถียงยังไงไม่ต้องเถียงดีกว่าครับปล่อยไปคุณเข้าใจยังครับว่าผมต้องเจออะไรทุกวันคุณเข้าใจหรือยังครับแต่ต้องบอกว่าละครเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท้าทายมากๆเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคนแบบทุกคนเห็นว่าเราไม่ใช่คนดีอ่ะหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นคนตลกเป็นคนแบบแบบเฮฮาจะเป็นนางเอกแล้วคนจะเชื่อไหมอันนี้คือสิ่งที่หนูกังวลมาตลอดระยะเวลาที่ฝึกซ้อมมาจนกระทั่งหนูต้องไปศึกษาการเป็นนางเอกจากนางเอกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณปริศนาที่เคยเล่นด้วยคุณเทย่าโรเจอร์พี่กบสุวรรณันท์คงยิ่งและนางเอกอีกหลายๆคนตลอดจนนางเอกดิสนีย์ก็ไปดูมาก็ลองมาปรับตัวให้เป็นตัวเราแล้วก็เราก็พยายามที่จะให้คนเชื่อมากๆว่าเราก็เป็นได้มันจะฉีกคาแรคเตอร์เดิมของซาร่ายังไงครับมันจะฉีกยังไงนะคะมันฉีกด้วยการอย่าไปมุกนะจริงจังคือมันจะฉีกตรงที่คาแรคเตอร์ปริศนาเนี่ยก็ยังมีความมีจังหวะตลกอยู่ยังมีจังหวะที่แบบสามารถเฮ้ยเล่นเวลาอยู่กับท่านชายที่แบบเป็นคนโง่ปุ๊บแต่ปริศนาดันฉลาดในเรื่องที่มันก็พอเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยจังหวะที่เรายังเป็นคนที่รู้จังหวะตลกอยู่พอมาใช้ในตัวละครนี้มันก็เลยทำให้นางเอกดูมีอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆยากค่ะจริงๆหนูกังวลแบบหลายอย่างเลยคือเราก็ห่างหายจากการอยู่บนเวทีจริงจังอย่างนี้มานานทั้งแบบการร้องเพลงการสื่อความหมายหรือแบบการจะวางตัวยังไงเพื่อที่จะโฮลคาแรคเตอร์ให้ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ได้มีคัทเหมือนละครทั่วไปเงี้ยละครเวทีมันต้องเป็นตัวมันต้องอยู่ตรงนั้นให้ตลอดเวลาแล้วพี่สังก็จะบอกเสมอว่าอย่าหลุดแบบเราจะเป็นคนชอบหลุดอะสมาธิสั้นแบบมีอะไรก็จะแบบติดตลกติดเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องอยู่กับนางเอกให้ได้นานๆมากที่สุดทุกวันนี้กลับบ้านก็ขับรถเป็นนางเอกตลอดเวลาล้างจานยังเป็นนางเอกจานสะอาดด้วยมันเป็นอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้แหละครับต้องเตรียมตัวยังไงครับพี่ซาร่าต้องเตรียมตัวหนักขนาดไหนไปเรียนร้องเพลงเพิ่มอันนี้คือที่หลักๆเลยเพราะว่าอย่างเรื่องเต้นเนี่ยไม่ห่วงอยู่แล้วเพราะว่ามีชินคอยเป็นไกด์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องร้องเพลงเนี่ยคือค่อนข้างจะกังวลที่สุดก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน acting ก็พยายามศึกษาเยอะๆเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่รอบๆตัวเรามีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นที่แบบคอยเป็นไอดอลคอยเป็นแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่ลูกว่าเลยเอาจริงคือเป็นคนนึงที่ทำให้หนูรู้สึกว่าเฮ้ย
เขาเก่งจังเลยเขาเสียงดีจังเลยเราอยากเป็นเหมือนเขาเราอยากทำให้ได้เหมือนเขาถึงแม้ว่าเวลาจะยาวไกลก็ตามป๋าเนี่ยขอโทษสิต้องให้กำลังใจหนูทำได้ซาร่าทำได้พี่เชื่อว่าซาร่าทำได้จากวันแรกที่หนูมาจนถึงวันนี้หนูก็คือพยายามเต็มที่เพื่อให้มันดีที่สุดอาจจะแบบอาจจะถึงอาจจะกระท่อนกระแท่นไปบ้างแต่ก็เชื่อว่ามันจะได้มันดีมันเหมาะพูดเลยค่ะว่าดีพูดคอนเฟิร์มค่ะครับแต่ก็เนี่ยครับคนเก่งๆเยอะค่ะค่ะคือถึงแม้ว่าจะเล่นมาหลายเรื่องแต่เรายังยืนยันนะคะว่าทุกเรื่องมันมีความยากของตัวเองก็ท้าทายค่ะเพราะว่ามันมีทั้งมุมคอมเมดี้มุมดราม่าที่เราต้องหาจุดตรงกลางให้เจอมันไม่ง่ายเลยค่ะวันนี้ก็ยังเจาะยังแก้ยังหา motivation อะไรบางอย่างกับตัวละครเพิ่มเติมตลอดแต่เราเชื่อว่าค่ำเนี้ยเราจะแบบเต็มที่ที่สุดแล้วมาพีกับวันนี้พอดีมาพีกวันนี้ใช่ค่ะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันแบบสมกับจะสมบูรณ์แบบ 100% ละพอดีลงตัวพี่เต้นบ้างดีกว่าพี่ร้องเพลงด้วยป๋าเร็วป๋าความยากมันอยู่ตรงที่ว่าละครเรื่องนี้มันเป็นมันเหมือนมันเอาโลก2โลกมารวมกันนะคือโลกจริงนะของตัวละครซีกหนึ่งแล้วก็โลกในนิยายนะฮะก็เป็นตัวละครและดูจากการแต่งตัวก็น่าจะแยกรู้เลยว่าพวกเรามาจากโลกความจริงครับไม่ใช่ครับ ซึ่งโลกฝั่งนิยายเนี่ยคือมันก็จะมีความเหนือจริงตามนิยายที่จะเขียนให้พระเอกนางเอกเป็นอย่างไรก็ได้นะครับที่โลกจริงมันต้องมีความสมจริงอยู่ด้วยแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังเป็นละครคอมเมดี้ด้วยมันต้องตลกด้วยแต่ว่าเมื่อถึงดราม่ามันก็ต้องดราม่าด้วยมันเลยอันนี้ท้าทายมากยากมากนะแต่ว่าจริงๆก็อย่างที่ซาร่าว่าพอมาอยู่ตรงนี้เราพบว่าเราถูกล้อมรอบไปด้วยคนเก่งแล้วมันก็เลยทำให้มันเหมือนเราซึมซับเราสังเกตเทคนิคของพี่ๆน้องๆรอบๆตัวเราแล้วมันก็ทำให้เราก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยต้องฝึกเพิ่มฟิตซ้อมเพิ่มเป็นพิเศษมีบ้างคะความจริงของผมเนี่ยทุกอย่างเลยครับเพราะว่าผมไม่ใช่นี่ไม่ใช่อาชีพผมเลยนะเล่นละครครั้งสุดท้ายตั้งแต่ยังเรียนมหาวิทยาลัยฮะ30กว่าปีที่แล้วโอ้30ปีเลยไม่ต้องดังขนาดนั้นก็ได้ครับบ้าบอครับดังนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าคือเรียน acting ใหม่เลยแล้วก็เรียนร้องเพลงใหม่เลยแล้วโอ้แล้วเพลงที่ได้ร้องก็เพลงป่ายากที่สุดเป็นเพลงมากครับเป็นเพลงคลายแม็กเขาคงนึกว่าผมเป็นเบนชลาทิศอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขียนเพลงให้แบบไม่เกรงใจกันเลยเหมือนอยู่มันต้องซ้อมต้องเตรียมยังไงครับมันต้องมาร้องเพลงอีกนะอ๋อซ้อมหนักมากครับคือจะเขาจะแบ่งเป็นช่วงๆฮะช่วงแรกก็เหมือนกับเน้นให้จำบทให้ได้ก่อนช่วงต่อมาก็อ่านเริ่มเข้าใจคาแรคเตอร์ตัวละครแต่ละคนคิดอย่างไรอยู่ในฉากนั้นๆต่อมาก็เป็นเรื่องร้องเพลงเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนเวทีก็เอาทุกอย่างมารวมกันจนได้ที่แล้วพี่สังก็บอกดีนะแต่แก้ใหม่หมดเลยดีกว่าแก้ใหม่แก้ใหม่เราก็เริ่มใหม่หมดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าบางทีเราอยู่บนเวทีเราก็ไม่เห็นหรอกว่ามันมีข้อบกพร่องอะไรยังไงคือบอกเลยครับเตรียมนานขนาดไหนเกือบ3เดือนเกือบ3เดือนหมายถึงว่าที่วันแรกที่เราเดินเข้ามาในห้องซ้อมนะครับใช่วันแรกเราตั้งแต่วันแรกนะคะบอกเลยว่าตั้งแต่อ่านบทอะคือเหนื่อยมากเหนื่อยขำจริงๆเพราะว่าแบบตั้งแต่ได้ดูแล้วก็พอทุกอย่างมันเริ่มลงตัวคือคนที่มาดูแบบบอกตรงๆเลยว่าคุณเตรียมเหนื่อยได้เลยกล้ามท้องของคุณจะกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่แน่คือแบบพอหัวเราะแล้วอ่ะมันจะตบท้ายด้วยแบบน้ำตาใช่ๆคือคุณออกจากโรงคุณเป็นไบโพล่าไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีเราควรจะขำหรือเราควรจะยังไงดีนะแต่มันสุดจริงแต่มันดีครับมันไปทั้ง2ทางครับไปทั้ง2ทางครับเข้าชิงครับเข้าชิงเหมือนติดใจอะไรกับละครจริงๆแล้วเราชอบครับเราชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าศาสตร์ของละครเวทีเป็นศาสตร์ที่ยากมากแล้วก็เป็นศาสตร์ที่มันต้องใช้ทั้งหมดเลยจริงๆหมายถึงว่าผมเรียนร้องเพลงผมเรียนเต้นผมแสดงอ่ะมันคือการรวมทั้ง3อย่างมาด้วยกันแล้วทำออกมารวดเดียวแล้วต้องเป็นอย่างเงี้ยทุกรอบมันไม่ใช่เราไม่ได้เล่นกันแค่รอบเดียวนะฮะเราเล่นกันแบบ8รอบ10กว่ารอบรวมพรีวิวรวมอะไรรวมรอบสื่อรวมนู่นนี่นั่นแปลว่าเราจะต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วทำให้ได้ดีแบบหรือดีขึ้นทุกๆรอบห้ามเหนื่อยห้ามอะไรอย่างเงี้ยบางทีสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมรู้สึกว่าแบบพอเราเล่นไปแล้วว่าเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพอมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องเล่นให้มันใหม่ทุกรอบอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ยากแต่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะว่าพอเรามาเล่นละครเวทีเรากลับไปเล่นละครหรือเรากลับไปเล่นหนังหรือเรากลับไปแสดงอ่ะมันเก่งขึ้นมันดีขึ้นมันรู้สึกว่าตัวเองละเอียดมากขึ้นมันรู้สึกว่าตัวเอง
ข้าใจหรือเวลาเข้าซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมาได้เร็วขึ้นอะไรพวกเนี้ยครับก็ติดใจไหมก็สนุกครับจริงๆก่อนรับเรื่องนี้กะจะพักครับครับผมแต่ซาร่าไลน์มาก็เลยไม่พักดีกว่าครับใช่ครับครับผมยินดีมากมายครับเธอที่นอกจากความสนุกอย่างที่บอกมีครบทุกรสชาติแล้วคนดูจะได้อะไรโอ้อันนี้คือความเก่งกาจสามารถของทีมเขียนบทของผู้กำกับเลยนะฮะคือในระหว่างที่เราดูละครเรื่องนี้มันจะมีครบทุกรสนะฮะสนุกสนานเฮฮาน้ำตาซึมหรือน้ำตาไหลเลยแหละไม่ใช่แค่ซึมเนี่ยแต่คุณจะเดินออกไปพร้อมด้วยความคิดที่จะทำให้คุณมองอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปสิ่งที่เราอาจจะเคยเห็นว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่มีคุณค่าแต่จริงๆแล้วในทุกๆเรื่องเนี่ยมันมีคุณค่าซ่อนอยู่แค่เรามองเห็นมันหรือเปล่าเหมือนเวลาหนูเล่นมุกอะไรเงี้ยคุณอาจจะดูไร้สาระมันมีคุณค่ามีใช่ไหมคะแล้วมันไร้สาระใช่ไหมมันไม่ได้ไร้สาระมันมีคุณค่าเพราะอะไรมันทำให้คุณมีความสุขหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นนางเอกเออฟังดูนางเอกมากเลยอ่ะเขาเป็นนางเอกไม่ชินอ่ะไม่ชินต้องมองโลกครับไม่ชินแต่คนนี้ชินครับพอแล้ว